ค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะก็สวัสดีจากฝั่งฟินแลนด์นะคะวันนี้พามากินนะคะมิวไม่ได้ทำคลิปกินนานเลยเนาะอันนี้เป็นตำมาม่านะคะใส่เห็ดเหลืองนะคะนี่ที่เราไปเก็บมานะจ๊ะเก็บจริงกินจริงนะแล้วก็ใส่กุ้งด้วยนะคะมาค่ะมากินกันเลยไม่ได้ทำคลิปนานเลยติดเรียนนะจะบอกว่าแซ่บมากเห็ดนี้เอาไปผัดน้ำมันหอยอร่อยมากเลยนะที่บ้านไม่มีผักไม่มีอะไรเลยเหลือแค่นี้วันนี้จะไปตลาดจะไปซื้อพวกของกินนะของกินหมดเกลี้ยงเลยนะโอ๊ยจะกินอะไรก่อนเนี่ยมาเดิมมากินด้วยกันอาม่าตอนแรกว่าจะทำยำไงไม่มีหมูสับเห็ดพึ่งจะเอาทำแกงนะคะอร่อยมากกินเสร็จก็จะไปออกกำลังกายนะตอนนี้ก็ประมาณ5โมงเช้านะบ่ายโมงไปออกกำลังกายก็คือเว้นประมาณ2ชั่วโมงนะมันจะได้แบบไม่จุกเวลาไปออกฝนจะตกเลยนะตกทุกวันอะแถวบ้านหนูเห็นยังไม่ขึ้นนะขึ้นช้าปีที่แล้วหนูเดินหน้าขึ้นเห็ดปีนี้ขึ้นเร็วนะแต่พอเราไปดูบ้านแถวบ้านเรายังไม่มีกินเสร็จจะไปผัดข้าวให้มิกานะผัดข้าวใส่กุ้งเมื่อวานส่งเงินกลับบ้านเนาะส่งไปทางน้องสะใภ้อะไรเงี้ยนะคะปกติมิวจะส่งไปหาน้องชายแต่ Facebook อะมันโทรศัพท์มันเสียมิวก็เลยติดต่อมันไม่ได้ก็เลยเออส่งเงินไปให้หลานด้วยอะไรเงี้ยให้มันใช้นะคะก็เลยส่งไปปุ๊บแม่ว่าให้มันไปกดแล้วว่าทำเงินหายเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะไม่รู้ว่าจริงไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันพูดยากอ
พ่อกับแม่แกก็รองเงินอ่ะส่งไปบอกว่าเงินหายเหมือนไปกดแล้วก็เอาไว้ในถุงกางเกงมันนะบอกว่าเอาไว้ในถุงกางเกงแล้วก็เหมือนขับมอเตอร์ไซค์แล้วมันก็หล่นหายทั้งบัตร ATM อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหล่นจริงไหมหรือว่าอะไรน้ำพริกเนี่ยเสียงดังขออภัยนะคะมิวนะเพิ่งเปลี่ยนแบตของไมค์เนาะเนี่ยมีเอาวางไว้ข้างๆนะคะไม่ได้เอามาติดเอามาติดตรงนี้มันจะดังมากแซ่บมากนี่เห็ดยั่วเส้นยังเหลือนะเหมือนสายไปแค่1ซองเองมันขึ้นอืดอ่ะเหมือนมันอืดอ่ะเส้นมันอืดอ่ะขึ้นอืดเหมือนเป็นศพเลยเนาะขึ้นอืดมิวนาไปสั่งขาตั้งกล้องโทรศัพท์มาใหม่นะคะเนี่ยอันเนี้ย17ยูโรอันที่สั่งจากจีนนะคะรู้ไหมว่าสั่งมาไม่ได้อ่ะเลยสั่งใหม่ชอบมากคำสุดท้ายแล้วนะจ๊ะยั่วน้ำลายเดี๋ยวถ้ามิวทำแกงเห็ดเดี๋ยวจะมากินให้เพื่อนๆได้ดูด้วยเนาะไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเจอกันใหม่เนาะคลิปวิดีโอนี้นะคะพามากินเห็ดนะคะก็ตำมาม่าใส่เห็ดเหลืองนะคะกั้นเตรลินเนาะภาษาฟินนะคะไปแล้วจ้าเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะอันนี้เป็นข้าวผัดมาม่านะคะใส่กุ้งเนาะนี่นะคะอันนี้ก็คือมาม่าที่หมิวนะคะเอาไปตำนะคะแล้วก็มันเหลืออีกครึ่งนึงเนาะหมิวก็เลยมาผัดข้าวให้มิกะกินนะคะนี่หน้าตาน่ากินมากไม่ได้ปรุงอะไรมากเลยใส่แค่ซอสของเครื่องปรุงนะคะของมาม่าแค่นั้นเองนะคะมันจะออกแบบคล้ายๆต้มยำนะคะ